คุณแม่ให้ผมโทรมาให้ไปเบิร์ธเดย์คุณหมอครับขอโทษค่ะคุณหมอคำอะไรเหรอครับไม่มีอะไรค่ะฝากขอบคุณคุณป้าด้วยนะคะแล้วนี่ท่านทราบได้ยังไงคะว่าวันนี้วันเกิดฉันฝากขอโทษคุณป้าด้วยนะคะพอดีวันนี้ฉันออกมาทำบุญถวายสังฆทานที่วัดนะคะเย็นนี้คุณหมอมีกินเลี้ยงวันเกิดที่ไหนครับคือคุณแม่ผมจะทำคุกกี้ไปให้นะครับก็คงกินข้าวเย็นกับที่บ้านนะคะปกติที่บ้านไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวันเกิดสักเท่าไหร่โอเคครับถ้างั้นค่ำๆวันนี้ผมกับคุณแม่จะแวะไปนะครับงั้นแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่ะไหนๆก็จะมาแล้วถ้าไม่รังเกียจเชิญกินข้าวเย็นที่บ้านด้วยกันนะคะถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเรียนคุณค่ะงั้นฉันไม่รบกวนแล้วนะคะคุณหมออย่าลืมปล่อยปลาไหลด้วยนะครับมันจะได้ไปพ้นๆสักทีวันนี้วันเกิดคงอารมณ์ดีนะครับผมถึงได้ยินคุณหมอคำบ่อยๆสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณบอกไปแล้วนะคะอันนี้จากผมครับขอบคุณค่ะไว้เจอกันนะคะ